ว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงต้องท่านแตกมาคุณพ่อเลยค่ะอ๋อมันก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนานมาแล้วอย่างที่พี่ศรีเขาบอกเกิดขึ้นจากว่าพี่เนี่ยไปเล่นกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ศรีแล้วทำให้ภรรยาเขารู้สึกว่ามันเล่นกันเกินไปรู้สึกว่าไม่พอใจกับการที่เราเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นการเล่นบนเวทีอ่ะแต่ถามว่าลงจากเวทีมาแล้วพี่กับพี่ศรีนี่ก็คนละมุมเลยนะเราไม่เคยที่จะมานั่งคุยกันหรืออะไรกันมากมายเลยแต่ก่อนหน้านี้ปอเป็นคนดีค่ะน้องปอเป็นคนดีแล้วเขาก็เป็นคนบอกกับพี่ศรีเองว่าให้เอาพี่นกกับบูมมาร่วมงานสิทำงานด้วยกันเราก็ร่วมงานกันมาจนก็หลายปีอยู่นะฮะแต่มาช่วงหลังเนี่ยที่ปอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้หึงนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้หึงแต่เพียงแต่เขาไม่พอใจไม่พอใจที่เราต้องเล่นแบบนี้รู้สึกว่าเหมือนพี่ไม่ให้เกียรติเขาแต่พี่ก็ได้เคลียร์ไปแล้วว่าปอมันเป็นการทำงานอย่างนึงแล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาปอก็เห็นอยู่ว่าพี่กับพี่ศรีก็เล่นหน้าเวทีก็แบบนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเล่นช่วงหลังนะคะแต่ว่าในช่วงหลังนี่มันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สดขึ้นมามันก็เลยทำให้ปอก็รู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเขาแต่การไลฟ์สดพี่ไม่ได้เป็นคนไลฟ์พี่แค่เล่นอยู่บนเวทีพี่ก็เคลียร์กับปอแล้วปอก็บอกว่าโอเคเข้าใจเพราะว่าอย่างที่คุยกับบูมว่าไม่มีใครอธิบายให้เขาฟังที่บอกว่าเล่นกันวนเนี่ยนั่นคือแบบมันถึงเนื้อถึงตัวกันขนาดไหนมันก็คือเหมือนพี่ศรีร้องเพลงเราก็จะเป็นแดนเซอร์เต้นมันก็ต้องมีถูกเนื้อถูกตัวกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะตะไปโอบไปกอดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นค่ะมันก็มีถึงเนื้อถึงตัวรูปไลฟ์กันอย่างเงี้ยมันมีแล้วระหว่างเคลียร์เนี่ยตัวพี่ศรีเองได้รับทราบเรื่องนี้ไหมครับว่าเรามีการเคลียร์กันว่าเขาแบบพี่ศรีรู้ณวันแรกที่น้องปอโทรมาหาพี่ศรีว่าทำไมพี่ต้องเล่นกันอย่างนี้ทำไมต้องเล่นอย่างนี้หนูไม่ชอบพอพี่รู้ว่าเขาทะเลาะกันพี่ก็โทรหาปอณวันนั้นเลยว่าเฮ้ยปอมันมีอะไรวะทำไมต้องทะเลาะกันพี่ได้ยินพอเขาบอกพี่ไปบอกกับพี่ศรีเลิกกับหนูก็เลยดีกว่าถ้าทำอย่างนี้พี่ก็บอกใจเย็นๆค่อยๆอธิบายมันเหตุเกิดอะไรอะแต่พี่รับรู้ได้นะว่ามันเกิดจากพี่เขาก็อธิบายหนูไม่ชอบให้เล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยหนูไม่ชอบพี่ไม่ให้เกียรติหนูณวันนั้นพี่ก็อธิบายไปแล้วในโทรศัพท์ว่าปอถ้าอักว่ามันเป็นประเด็นมาจากพี่ขอโทษแล้วกันแต่อย่าถึงกับต้องเลิกต้องลากันเลยอันนี้พี่ก็ถือว่าพี่เคลียร์แล้วคุยกับปอเรียบร้อยแล้วก็จบแต่พอปล่อยระยะเวลาผ่านมากลายเป็นพี่ศรีมาบอกว่าเฮ้ยวันนิดาต้องเข้าไปเคลียร์กับปอนะพี่ก็เลยมีความรู้สึกทำไมพี่ต้องเคลียร์อีกในเมื่อเราคุยโทรศัพท์แล้วคือมันจะต่อความยาวแถวความยืดอะไรกันเนี่ยเมื่อมันจบแล้วครับเท่านั้นเองแล้วมันก็กลายเป็นสะสมขึ้นมาจนช่วงที่เขาไปขายแหนมไปอะไรกันเนี่ยแล้วก็มาเจอเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่ทางเราเจอกันกับพี่ศรีบ่อยแต่กับปอไม่เคยเจอครับจะเจอก็อยู่งานหนึ่งที่งานวันเกิดคุณโอบะที่กาญจนบุรีครั้งแรกที่เจอหลังจากที่โทรคุยนะปอเขาก็ไม่คุยกับเราจากที่เจอกันเมื่อก่อนเจอกันต้องพี่นกวัดดีนั่งนี่มานั่งนี่นะวันนั้นก็เฉยเมยแล้วก็ไม่คุยกับเราไม่ไหว้เราไม่ไหว้แม่เราเหมือนปกติเราก็รู้ได้แล้วว่าปอมันยังไม่ได้เลิกคิดเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็แสดงอาการแบบนี้ออกมาแต่พี่ก็เข้าใจพี่ก็เลยไม่เข้าไปเคลียร์ไม่เข้าไปคุยเพราะพี่คิดว่าพี่อธิบายตั้งแต่ต้นแล้วถ้าน้องเข้าใจก็คือต้องเข้าใจแล้วทำไมน้องบูมถึงต้องโดนมาโยงกับเรื่องนี้ด้วยถึงขั้นแบบว่าพี่มีปัญหาแต่พอท่านคือบอกว่าบูมีปัญหาคือพ่อเพราะเรื่องความก้าวร้าวอันนี้มันยังไงมันอธิบายก่อนอื่นหนูต้องขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องราวทั้งหมดหนูรับทราบมาตลอดแล้วพี่คงจะได้ดูจากหน้า Facebook ของหนูหนูไม่ได้มีการตอบโต้อะไรผ่าน Facebook ของหนูเลยตั้งแต่ที่คุณพ่อโพสต์คลิปขึ้นมานะคะเพราะหนูมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวเราสามารถที่จะเคลียร์กันได้หนูก็เพียงแค่รอระยะเวลาให้ทุกอย่างมันเจือจางแล้วก็เข้าไปเคลียร์แต่ณวันนี้ประเด็นเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดมาจากความผิดของหนูต้นเหตุ
เกิดจากความผิดของหนูที่หนูมีความรักและเคารพบุพการีของหนูณที่นี้หนูหมายถึงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตาหรือยายของหนูก็ตามถ้าหนูได้รับรู้รับเห็นแล้วทราบว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลคนภายนอกมาล่วงล้ำก้ำเกินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆหรือวิธีใดก็แล้วแต่ในความเป็นลูกหนูก็ยอมไม่ได้แล้วก็มีการแสดงออกถึงความไม่พอใจแต่บังเอิญว่าชนวนเหตุการณ์ในครั้งนี้ความผิดของหนูในครั้งนี้คือคนที่มาล่วงล้ำก้ำเกินแม่และยายของหนูเป็นภรรยาใหม่ของพ่อนะคะหนูก็ไม่ได้มีเจตนาให้พ่อจะต้องทุกข์ใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจถ้าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พ่อเสียใจในการกระทำคำพูดหรืออะไรของหนูทำให้พ่อรู้สึกผิดหวังและเสียใจตรงนี้หนูขอกราบขอโทษพ่อตรงนี้เลยค่ะตอนนี้พ่อถึงว่าพ่อฟังในโทรศัพท์ที่ไปเห็นใช่ไหมถ้าเขาด่าที่น้องกับพี่ยาค่ะแต่หนูขอแยกประเด็นนะคะพี่หนูไม่ขอพูดถึงแล้วก็ในส่วนของเรื่องภรรยาใหม่ของพ่อพี่ปอนะคะหนูก็ขอแยกส่วนออกมาเพราะประเด็นหลักที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวหนูที่พ่อไม่พอใจพฤติกรรมการแสดงออกในความที่หนูทนไม่ได้กับคนที่มาล่วงล้ำก้ำเกินแม่และยายของหนูเท่านั้นพี่ค่ะคือหนูอ่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะว่าหนูเจอพยายามมาทนพ่อทำไม่ดีกับคุณแม่และคุณนายแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเรามีพฤติกรรมก้าวร้าวมาแบบเป็นปีแล้วเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าไม่มีน่ะพี่ว่าไม่มีเพราะว่าไปตามงานด้วยกันหรืออะไรเนี่ยตลกทุกคนก็จะรักบูมจะรักพี่รักพี่สีอยู่แล้วพี่คิดว่าทุกคนน่ะคิดว่าบูมเป็นลูกหลานถ้ามันมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีสักคนที่ดึงไปพูดว่าเฮ้ยบูมอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมีแต่อันนั้นคือพฤติกรรมที่บูมลงเนี่ยเหมือนคุยกับเพื่อนก่อนหน้านี้มันมีอยู่นะคะมันมีคุยกับเพื่อนมันอาจจะมีเฮ้ยอย่างนู้นเฮ้ยอย่างนี้ให้ใช้คำที่สุภาพนิดนึงแต่พฤติกรรมก้าวร้าวของบูมที่ลงในเฟซไม่มีเลยค่ะไม่มีจะมีก็อันนี้ที่เป็นโพสต์แค่เป็นโพสต์ที่ทำให้พี่สีรู้สึกว่าไม่พอใจอันนี้ที่เอามาให้ดูไม่ได้อะไรนะคะแค่อยากให้ดูว่ามันเป็นการก้าวร้าวหรือมีคำหยาบคายหรือเอ่ยถึงใครชัดเจนหรือเปล่าพูดหน่อยว่ามันคือโพสต์อะไรทำไมพี่สีรู้สึกว่ามันก้าวร้าวโพสต์นี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสาธารณะอยู่นะคะหนูไม่ได้ลบออกไปอันนี้มันเป็นโพสต์หลังจากที่หนูไปเห็นข้อความในไลน์ส่วนตัวซึ่งอันนี้หนูก็ยอมรับว่าหนูเนี่ยเสียมารยาทที่เข้าไปดูไลน์ของพี่ปอแล้วก็ไปเห็นข้อความต่างๆหนูก็มีความรู้สึกเสียใจเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผู้ใหญ่เกิดปัญหากันพ่อแม่พี่ปอไม่เข้าใจแม่แต่พี่ปอก็ยังคุยกับหนูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอหนูไปเห็นข้อความเหล่านี้มันก็รับไม่ได้ข้อความอะไรคะที่เราเห็นแล้วจะเกิดใจแล้วรับไม่ได้หนูไม่ขอพูดถึงนะคะขออนุญาตไม่ขอพูดถึงนะไม่ขอตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นหนูขอแยกส่วนเอาไว้ในวันนี้หนูอาจจะมีความเชื่ออีกแบบนึงจากข้อมูลที่หนูได้รับมาซึ่งความเชื่อเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการที่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาพ่ออาจจะมีความเชื่ออีกแบบนึงในมุมมองของพ่อซึ่งมันอาจจะต่างกันตรงนี้หนูไม่ขอเอามาเป็นข้อโต้แย้งหรือเอาชนะได้ใดทั้งสิ้นความผิดทั้งหมดหนูขอยอมรับความผิดไว้ค่ะถ้าหนูจะผิดเพราะหนูปกป้องแม่และปกป้องยายของหนูที่หนูรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แล้วหนูเกิดพฤติกรรมแบบนี้ออกมาทำให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่พอใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจหนูกราบขอโทษค่ะมีการทะเลาะกันไหมครับเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าหนึ่งเราบอกเนสสองมีคำพูดเด็กันที่บอกว่าพ่อก็น่าจะรู้จักหนูเหมือนกันนะเป็นจุดแรกที่ทำให้พี่จูสิทธิ์เขาแบบรู้สึกว่าหนูจะสู้กับพ่อหนูว่าพ่อเข
เขาตีความหมายผิดแต่หนูไม่โทษนะคะถามว่าคำพูดเหล่านั้นมันมีจริงแต่หนูชี้แจงหนูชี้แจงกับพ่อเพราะว่าหนูโทรแล้วพ่อไม่รับพ่อไม่รับแล้วหนูก็ได้อธิบายชี้แจงออกไปว่าพ่อตัวหนูเป็นยังไงพ่อก็น่าจะรู้ดีนะที่นี้หนูหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาอายุ27ปีในความเป็นลูกชูศรีและนกวนิดาหนูไม่เคยทำตัวเสื่อมเสียให้พ่อและแม่ต้องเป็นที่หนักใจและอับอายหนูถูกอบรมจากยายและตาตั้งแต่ยังเด็กให้มีความรักและเท่าเทียมทั้งพ่อและแม่สัดส่วนที่เสมอกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าหนูอยู่กับฝั่งแม่พ่ออาจจะมองว่าหนูรักแม่มากกว่าแต่ในวันนี้ถึงแม้ว่ามีใครก็ตามมาล่วงล้ำต้องเกินพ่อหนูก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเหตุผลที่เราบล็อกเฟซพ่ออะค่ะเกิดจากอะไรหนึ่งพ่อไม่ฟัง2พ่อพูดว่าต่อไปนี้นะต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้หนูไม่ขอลงรายละเอียดเยอะในความรู้สึกของหนูคิดว่าหนูจะเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าที่ไปทำให้ครอบครัวของพ่อหรือพ่อต้องหนักใจกลับไปบางทีหนูโพสเฟซอะไรแล้วคนเราอ่ะมันคิดได้หมดใช่ไหมคะบางทีหนูก็ไม่ได้มีเจตนาหรือจะว่าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแชร์ข้อความนู่นนี่นั่นอ่ะหนูเป็นการเหมือนกับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะพี่เราเห็นเหมือนเราเห็นไฟอยู่ข้างหน้าเพราะว่าถ้าเราชักปืนออกมาไม่ให้ไฟมันยิ่งกว่านี้มันแค่นั้นเองเพราะช่วงนั้นบูมจะลงอะไรเขาก็จะกลายเป็นคิดว่าไปแฝงเขามั่งทางฝ่ายนู้นบ้างอะไรบ้างก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ต้องเห็นกันดีกว่าเพราะอย่างนั้นก็มันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามอย่างพี่ศรีคิดว่าวงจะเอาชนะมันไม่ใช่ถ้าพี่จะคิดว่าหนูกับลูกจะมาเอาชนะออกมาพูดครั้งนี้เพื่อชวนทะเลาะหรือเอาชนะมันไม่ใช่ครับพี่นะหนูก็มีกันแค่3คนแม่ลูกคือ2คนแม่ลูกนี้แล้วก็ยายแก่ๆอีก1คนถ้าจะคิดเอาชนะพี่หนูแพ้ตั้งแต่คลิปแล้วที่ออกมาพูดในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของคนเป็นแม่ปกป้องลูกบ้างนะคะที่โดนกล่าวหาว่าเป็นเด็กที่ก้าวร้าวไปด่าคนใน Facebook อย่างมีคำหยาบคายอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่มีค่ะมันไม่มีบูมเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตบูมไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าทำให้พ่อแม่หนักใจไม่มีพฤติกรรมเป็นเด็กเก็บไปเลยเซเกเรหรือว่าทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเลยกับคำพูดเมื่อวานที่ชูศรีบอกว่าถ้าเกิดวันนี้การแถลงข่าวของพี่น้องกับน้องบูมไม่ตรงกับสิ่งที่ศรีพูดพี่ศรีเอาตายแน่คำพูดนี้มันเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าก็แล้วแต่เขาถ้าเราออกมาพูดความจริงแล้วความจริงมันจะทำให้ตายพี่ก็ยอมตายเพราะพี่ก็ไม่ได้พลาดพิงใครพี่ให้คำตอบตามคำถามและเป็นความจริงทั้งหมดพี่พูดความจริงแต่เขาเป็นพ่อเขาจะฆ่าลูกเขาก็ทำได้แต่พี่ว่าเขาไม่ทำหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นน้องบุ้งอยากดูคลิปที่คุณพ่อบอกว่าอยากจะพาลูกชายไม่ต้องเขาดันเลยครับความรู้สึกตอนนั้นมันก็เสียใจอะค่ะพี่มันก็ทุกวันนี้หนูยังไม่เลิกร้องไห้เลยด้วยซ้ำในความรู้สึกของคนเป็นลูกนะคะคนมีความรู้สึกว่าผิดมากขนาดนั้นเลยเนาะกับการที่พี่เรื่องเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแค่ไหนก็ถ้าเริ่มต้นจากเรื่องพี่กับปอก็เกือบปีเหมือนกันนะซึ่งเกือบปีที่ผ่านมาวิธีที่จะแก้ปัญหาพยายามจะคุยกันหรือว่าปล่อยให้มันสะสมเรื้อรังมันไม่น่าเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะระหว่างพี่กับปอเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่ชูศรีบอกว่าพี่ปอโทรหาก็ไลน์หาพี่นกตอนปีใหม่ใช่ใช่อันนี้ถูกแต่ว่าพี่นกไม่ได้ตอบกลับไม่อ่านข้อความแต่ไม่โทรกลับหรือเมื่อพี่จำได้พอโทรหาพี่เมื่อวันที่27เวลาเกือบตีสามพี่บอกเลยว่าพี่ไม่รับที่พี่ไม่รับเพราะอะไรพี่ไม่รู้ว่าการโทรครั้งนี้จะโทรมาด้วยมีปัญหาอะไรกับพี่ศรีจะโทรมาอะไรกับพี่หรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็หรืออาจจะโทรมาดีก็ได้แต่ลึกๆบอกเลยว่าหลังจากที่เราได้เห็นไล
ได้รู้ว่าเขารับหลังเขาก็ยังอคติกับเราอยู่พูดง่ายๆอ่ะแล้วก็เลยไม่รับดีกว่าด้วยการที่พี่ไม่รับพี่คืออยากจบด้วยการเฉยนิ่งการนิ่งของพี่คือไม่ได้นิ่งเพราะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูไม่อยากคุยกับมึงไม่ใช่เราไม่อยากให้คนกลางคือพี่สีจะต้องมาหนักใจถ้าหากว่าโทรมาแล้วเกิดมีอะไรที่ต้องโต้แย้งทะเลาะกันอีกแหละคนหนักใจคือพี่สีคือคนกลางพี่ถึงเลือกที่จะเฉยมากกว่าแต่ไอการที่พี่เลือกจะเฉยแล้วมันทำให้ยิ่งมีประเด็นขึ้นมาแล้วบาปทุกอย่างความผิดทุกอย่างมันมาตกที่ลูกมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาไปขอโทษพ่อไหมครับเพราะว่านี่สุสีก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวเข้ามาเหมือนเขาก็รอให้เราไปหาคือเอาจริงๆหนูก็พูดตรงๆว่าหนูตั้งแต่ดูคลิปนะคะหนูก็พูดอยู่แล้วว่ายังไงอ่ะหนูรู้ว่าพ่อตัดหนูไม่ได้หรอกความเป็นพ่อเป็นลูกคือพ่อจะพูดว่าตัดได้แต่ตัวหนูเองหนูก็รู้ว่าหนูก็ไม่ได้หนูตัดพ่อไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าวันนี้พ่อจะตายลงไปหรือหนูจะตายลงไปความเป็นพ่อกับลูกมันก็ยังจะอยู่กับหนูเสมอหนูก็พูดกับยายนะคะว่าเข้าไปนะเข้าไปขอโทษพ่อนะเข้าไปขอโทษได้อยู่แล้วหนูไม่ได้มีทิฏฐิหรือจะเอาชนะแบบที่พ่อคิดเพราะการที่หนูขอโทษพ่อหรือว่าเข้ามาหนูทำมาตลอดอยู่แล้วอีกประเด็นนึงพ่อบอกว่าไม่เข้าไปมันยังแรงอยู่อะค่ะพี่แล้วหนูก็ยอมรับว่าความรู้สึกของหนูมันก็หน่อยใจหนูรอระยะเวลาให้ตัวหนูเองพร้อมจากปัญหาจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่ได้มีค่ะมีที่จะคือบูมกับพ่อกับปอเนี่ยก็คุยกันมาตลอดอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มรู้ว่ามันจะมีปัญหาที่พี่เสียออกมาไลฟ์ครั้งแรกเลยก็คุยกันแม่ลูกบอกอ่ะถ้างั้นเพื่อความสบายใจของพี่สีก็จะเข้าไปเคลียร์หมายถึงตัวพี่เนี่ยจะพาอันเข้าไปเคลียร์เขาจะได้สบายใจด้วยว่าเคลียร์กับปอด้วยอะไรด้วยอย่างนี้แต่บังเอิญพี่ยังอยู่ที่งานต่างจังหวัดยังไม่มีเวลาที่จะไปเรายังต่างจังหวัดก็รอเดี๋ยวกลับมาแล้วจะค่อยเข้าไปเคลียร์แต่พอรุ่งอีกวันเขาก็ไล่ย้ำอีกจนตอนนี้สังคมมองว่าบูมเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่เลวร้ายมากเลยพี่ก็เลยบอกลูกบอกถ้างั้นแม่ไม่เคลียร์แล้วนะแม่ไม่เข้าไปคุยแล้วเพราะถ้าเข้าไปคุยเนี่ยคนที่รู้สึกดีคือพี่สีว่าแม่กับพี่ปอดีกันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันโอเคกันแล้วแต่สังคมยังมองว่าบูมเป็นเด็กที่ไม่ดีก้าวร้าวใครจะมาแก้ตรงนี้ให้ลูกพี่ถึงไม่เลือกที่จะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์ก็เฉยกันไปเพราะไอ้การเฉยของพี่ก็ไม่ได้เคยไปสร้างปัญหาให้เขาเจอกันพี่ก็ไม่เคยไปแฝงไม่เคยไปสร้างปัญหาอะไรเลยต่างคนต่างอยู่แล้วพี่คิดแบบนี้และไอ้การที่เคยเจอมาพอเขาก็เลือกที่จะไม่คุยกับพี่แต่คือตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาระหว่างพ่อกับลูกใช่ไงมันไม่เป็นไรเลยว่าทุกคนก็ยิ่งมองน้องในแง่ที่ไม่ดีเพราะว่าใช่ต้องจะหาทางออกให้เรื่องนี้ยังไงทางออกทางออกของเรื่องนี้จริงๆมันหนูคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือว่ายังไงพ่อหนูก็เข้าไปขอโทษพ่ออยู่แล้วค่ะพี่เพียงแต่ว่านะวันนี้มันไม่ทันมันไม่ทันตรงที่ทุกอย่างมันมาปรากฏอยู่ต่อหน้าสื่อแล้วไม่ใช่ว่าหนูจะมาเอาชนะหรืออะไรหนูพูดกับพี่ตรงๆก็อย่างที่พ่อพูดเรื่องครอบครัวมันเรื่องละเอียดอ่อนทุกวันนี้มันมีแต่เจ็บกับเจ็บมันไม่มีใครชื่นชมเราหรอกพ่อโดนว่าหนูก็โดนว่าแม่ก็โดนว่ามันเจ็บปวดกันทั้งคู่อยู่แล้วอะเรื่องในครอบครัวแล้วครอบครัวของเรามันไม่ได้เป็นครอบครัวที่ดูดีอะตั้งแต่แรกเราจะมันมีอะไรเหมือนทำร้ายกันมากกว่าแต่ตอนนี้คุณพ่อรอการขอโทษของเราอยู่พร้อมหรือไม่ครับเพราะว่าเขาก็รอเวลาเองไม่ว่าไหนดีอะไรเงี้ยก็ต้องเคยจะได้จบต้องรอดูอะค่ะอะไรแล้วแต่ที่ทำให้พ่อสบายใจหนูทำหมดอยู่แล้วประเด็นในที่พี่สีเขาโกรธบูมเพราะว่าบูมเขาบอกว่าบูมก้าวร้าวใส่ตลกที่สอดเสียก็เหมือนอย่างที่หนูชี้แจงไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าหนูก็รับไม่ได้กับใครก็แล้วแต่ที่มาทำพฤติกรรมร่วงเกินบุพการีของหนูณวันนั้นหนูไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันในงานนะคะไม่มีการทะเลาะไม่มีเพียงแค่หนูมาโพสต์ระบายใน Facebook ของหนูตรงนี้ถ้าผิดหนูก็ขอโทษนะคะแล้วหนูระบุถูกเขาป่ะคะอะไรนะไม่ได้ระบุค่ะไม่มีโพสต์แต่ว่าหนูไม่ได้ระบุว่าไปโพสต์นั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ในงานก็คือเราไม่รู้เลยว่าใครแต่ถ้าเขาไม่มีเขาจะถามเสริมคือทุกคนก็ตีความเป็นจุดไปหมดแล้วตัว
ตัวเขารู้ค่ะจากแชทไลน์ที่แคปจะไม่บอกใช่ไหมว่าใครมันได้อย่างที่พี่สีเขาบอกอะไอ้เรื่องอย่างนี้มันพูดไม่ได้มันจะเสียกันไปหมดนะคะแต่ที่จะถ้าจะให้บอกว่าใครคงต้องถามพี่สีพี่สีเขาบอกว่าเป็นคนดีคนกับตัวเราเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้เราไปบันทึกว่าเป็นการเราใส่แสดงตลกต่อเสียงคนนั้นอ๋อเพราะอันนี้มันมีพฤติกรรมของเขาที่เข้ามาอยู่ในงานของโอบะเนี่ยเขาอยู่ข้างในพี่กับแม่เนี่ยจะอยู่ข้างนอกกันแล้วอยู่ๆเขาก็เดินออกมาที่ตรงที่แม่พี่นั่งอยู่ที่ยายบุ๋มนั่งอยู่แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมทำอะไรกันนี่แหละอยู่ๆเขาก็มาตบโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้หน้าแม่พี่แม่นั่นแหละแล้วก็ค้อนสะบัดกลับไปซึ่งตรงนั้นมีคนเยอะมากที่เห็นพฤติกรรมนี้บุ๋มก็ไม่ได้พูดอะไรแค่เดินออกมาหาพี่ข้างนอกร้องไห้ออกมาว่าทำไมเขาต้องชี้หน้ายายด้วยทำไมเขาต้องตบโต๊ะและชี้หน้ายายยายหนูทำอะไรผิดเหรอก็จบแค่นี้แล้วพี่สีเดินมาถามว่าเรื่องอะไรกันแม่พี่เล่าให้ฟังพี่สีบอกเดี๋ยวเคลียร์ให้พี่สีเดินหายเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเคลียร์หรือไม่เคลียร์จนปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ถามว่าการทะเลาะกันมีไหมไม่มีถ้าทะเลาะกันไม่ใช่บูมต้องทะเลาะคนที่ทะเลาะต้องเป็นพี่แต่เราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ถกเถียงอะไรกันเลยแล้วเราก็ไม่เคยติดใจว่าจะอะไรเพราะน้องของคนคนนี้น้องของสอเสือเนี่ยยังเดินมาบอกภูมิเลยว่าบอกยายว่าอย่าคิดมากนะเขาเมาสอเสือเขาเมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็อ่านในเมื่อคุณเป็นอย่างนี้แต่ทีเนี้ยไอ้พฤติกรรมก้าวร้าวของลูกเนี่ยการลงเฟซแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อพี่สีบอกว่าภูมิลงเฟซด่าเขาเอ่ยชื่อหรือว่าด่าเขาทั้งตระกูลไม่มีค่ะไม่มีขอโทษนะคะตอนนั้นข้อความที่บูมโพสหนักแค่ไหนนี่จะอ่านให้ฟังอ่านเลยทำไมจ๊ะแม่เรายายเราเป็นยังไงจ๊ะเป็นเด็กให้เฉยไว้จะน่ารักแล้วผู้ใหญ่นะจ๊ะถ้าเป็นเด็กที่รักแม่รักยายเราต้องทำยังไงจ๊ะอ๋อพูดไม่ได้คนจนคนไม่ดังสวัสดีบ่นกับตัวเองอาจจะบ่นดังไปหน่อยขอโทษค่ะไม่ไหว้ใครแล้วต่อไปนี้ไหว้แล้วเจ็บหัวใจหมายถึงคนที่ไม่ไหว้แม่กับไหว้ยายเราคนตรง2018น้องบูมขอโทษที่ทำตัวไม่น่ารักนะหนูจะจำวันนี้ทุกช็อตและทุกคนอันนี้แล้วมันพาดพิงถึงใครคะมันเอ่ยชื่อใครมันเป็นการตัดพ้อของเด็กเขาไม่ได้ไปด่าใครอย่างที่พี่สีบอกว่าไปด่าเขาทั้งตระกูลด่าตรงไหนมีคำหยาบคายตรงไหนเห็นอะไรกับพฤติกรรมในโซเชียลของในการโพสต์ในการต่างๆนานาที่เราแสดงความรู้สึกของใครคิดว่าดีหรือไม่ดีอย่างมันก็เป็นการหนูก็มองว่าเหมือนระบายความรู้สึกอะค่ะหนูอาจจะถ่ายความยั้งคิดว่าหนูเป็นลูกพ่อกับแม่แล้วก็แสดงความรู้สึกแบบนั้นออกไปซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่ทุกคนก็ได้ทำระบายผ่านโซเชียลทุกคนก็ทำอยู่แล้วซึ่งหนูอาจจะคิดสั้นไปคิดไม่มากพอว่าหนูเป็นลูกพ่อแล้วมันทำให้กระทบกระเทือนจิตใจพ่อทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่น่ารักหนูต้องกราบขอโทษนะคะแล้วก็กราบขอโทษด้วยเหตุผลที่เราไปถ่ายโทรศัพท์คุณพี่ปอนนะเพราะว่าอะไรมีเหตุผลอะไรแบบแฝงสงสัยอะไรถึงได้ไปดูหนูจะบอกว่าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยคือตลอดระยะเวลาที่พี่ปอไม่คุยกับแม่หนูมาคุยกับพี่ปออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วพี่ปอก็บอกว่าปรึกษามีการปรึกษาว่าพี่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์หนูก็แนะนำไปว่าลองใช้ตัวนี้ดูไหมแล้วพอดีวันนั้นไปที่บ้านพ่อโทรศัพท์วางอยู่หนูก็หยิบมาดูอ้าวเนี่ยหรอพี่ปอที่ซื้อมาใหม่หยิบมาดูก็ไม่ได้ล็อกอะค่ะก็หยิบมาดูแล้วทีนี้บังเอิญว่าหนูก็ยอมรับว่าหนูเสียมารยาทจริงๆที่เข้าไปดูแล้วเห็นลายอันนั้นแล้วหนูก็ถ่ายไว้ทำไมถึงไปเปิดลายพี่ปอไม่เคยเป็นอย่างนี้ในความคิดของหนูนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่ปอเป็นคนดี
ับหนูไม่ว่าจะเป็นกับหนูกับแม่ตลอดเวลาที่ปอเป็นคนดีมาตลอดหนูไม่คิดว่าอะไรหนูมานั่งหาเหตุผลแม้แต่พ่อเองก็ยังหาเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าการที่หนูถ่ายรูปในวันนั้นถ่ายออกมาเนี่ยหนูอยากจะสร้างปัญหาให้พ่อจริงๆคืนนั้นที่ปอขึ้นบ้านไปแล้วหนูคงได้พ่อดูแล้วแต่หนูเลือกที่จะไม่ให้พ่อดูจนกระทั่งเรื่องราวมาหนูก็ไม่ทราบนะคะว่าพ่อรู้ได้ยังไงว่าในข้อความไลน์มีอะไรบ้างอันนี้หนูไม่ทราบคุณว่าเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นก่อนน่าจะเห็นก่อนก่อนแล้วก็คงเอาให้ดูกันแต่หนูส่งกลับไปในวันที่พ่อบอกว่าต่อไปนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ก่อนที่พ่อจะโพสต์คลิปแต่การที่หนูไปส่วนของเขาแล้วก็ถ่ายมันก็คงไม่ใช่ก็ใช่ก็เสียมารยาทใช่เสียมารยาทอยู่แล้วแต่เพียงก็คือหนูก็ตั้งใจที่จะถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วถูกไหมคะคือมันหนูไม่ได้มีการที่เขาไม่ได้เป็นหลักฐานแล้วคือก็จะกลับมาคุยกับแม่นั่นแหละคุยกับพี่เสียความรู้สึกอะจากคนที่เคยรักกันทำไมรับหลังเป็นอย่างนี้หรอเราอยู่ในส่วนของเราดีไหมใครไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องเข้าไปเอาตัวเราออกมาแค่นั้นเองเจตนาหนูแค่ว่าจะเอามาให้แม่ดูไม่ได้คิดที่ว่าพ่ออย่างพ่ออย่างผู้สีคงคิดว่าหนูไปเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะตลอดเวลาพี่ยังเคยพูดกับบูมหรอกว่าปอมันดีนะแต่ทำไมช่วงหลังมันเป็นอย่างนี้แม่ว่าอาจจะมีคนยุนะเพราะจริงๆพื้นฐานนิสัยปอจริงๆปอไม่ใช่คนแบบนี้แล้วถ้าจะคิดเรื่องหึงเรื่องหวงเนี่ยมันน่าจะมีมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่เราอยู่กันมาเป็น10ปีทำไมมันมาเกิดในปีหลังล่ะไอ้เรื่องเหล่านี้พี่น้องคิดว่ามีคนยุพี่ปอค่ะพี่คิดแบบนั้นเพราะพี่คิดว่าปอจริงๆนะปอเป็นคนดีเขาคงไม่มาอยู่ๆลุกขึ้นมาหึงมันไม่ใช่สงสัยแล้วจากที่เห็นในแชทมันทำตอกย้ำความจริงของเราไหมก็ตอกย้ำว่ามันใช่ไงว่ามันใช่เพราะว่าในการคุยในแชทเนี่ยมันก็คือเป็นการด่าพี่นี่แหละด่าแม่พี่ด่าพี่แหละบุ๋มไม่พูดพี่ก็พูดเลยอ่ะด่ากันอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อตอนหน้าเราอยากเคลียร์กันแต่ทำไมไม่คุยกันใช่พี่เป็นคนเลือกที่จะไม่คุยมันก็พี่นุ๊กสงสัยใครคะก็อยู่ดีจะมายุ่งให้แตกแยกกันสงสัยใครคงบอกไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะสงสัยสงสัยคนที่ไลน์คุยในแชทก็เห็นไหมคะว่าคุณปอคุยกับใครเห็นค่ะก็เห็นหน้าเขาเป็นคุยดีไหมเห็นค่ะก็คือคนนั้นคิดว่าก็เท่านั้นให้คนที่มีปัญหากับเราในการอันนี้ขอไม่พูดถึงดีกว่ามันจะกลายเป็นพาดพิงเพราะว่าสรุปพี่ก็รู้แล้วว่าคนที่ยุ่งพี่ก็คือคนที่คุยในไลน์แชทกับคุณปอคนนั้นรู้ค่ะรู้อันนี้คือประเด็นที่บุ๋มแคปมาเพื่อให้สบายให้เราเนี่ยเหมือนแม่อยากรู้ว่ามีคนยุไหมก็เลยเอามาให้แม่ดูไม่ได้จะเอาไปแฉเขาหรือเอาไปให้พี่สีดูว่าเนี่ยรับหลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ถ้าจะให้พี่สีดูเพื่อทำลายครอบครัวเขาคงให้ดูตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะในส่วนของพี่นกกับน้องคืออยากให้เรื่องนี้มันจบลงยังไงเพราะตอนนี้มันกลายเป็นที่ปากคุณไปแล้วมันกลายเป็นแบบมันพาดพิงไปบุคคลที่2ที่3ที่4อะไรเยอะแยะไปหมดนี่ถึงไม่รู้ว่าพี่สีจะเอาประเด็นไหนสำคัญแต่ณวันนี้พี่ขอเลือกประเด็นสำคัญที่สุดคือเรื่องลูกกับเขากับพี่สีนะคะมันก็จบลงง่ายๆอยู่แล้วว่าพ่อลูกมันตัดกันไม่ขาดหรอกยังไงก็ไม่ขาดอย่างพี่กับพี่สีความเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยมันขาดกันไปแล้วแต่ความเป็นพ่อเป็นลูกยังไงมันตัดกันไม่ขาดก็จะมองหน้ากันติดนะติดพี่มองติดเพราะพี่ไม่ได้คิดอะไรพี่ชูสีพี่มองติดเพราะพี่ไม่ได้คิดอะไรจะกลับมาเจอหน้าอะไรแต่ต้องเจอหน้าพ่อพี่ปอพี่สอเจอหน้ากับทุกคนอย่างเงี้ยพี่สออันนี้หนูไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะว่าอยู่ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกับเขาเพราะว่าคนที่ถูกกระทำตรงนั้นเป็นยายซึ่งตรงเนี้ยมันแยกส่วนมันคนละก้อนมันคนละก้อนเพียงแค่หนูรู้สึกไม่เข้าใจเฉยๆเสียใจเฉยๆนะคะอยากให้แยกส่วนออกไปประเด็นหลักในวันนี้คือความผิดที่หนูยืนเคียงข้างปกป้องแม่และยายความผิดที่หนูรับไม่ได้กับการที่จะมีบุคคลใดก็แล้วแต่มาล่วงล้ำก้ำเกินซึ่งบุคคลนั้นเป็นภรรยาใหม่ของพ่อแล้วส่งผลกระทบกระเทือนไปยังจิตใจหัวใจของพ่อด้วยถ้าฝั่งนี้มันเป็นความผิดของหนูหนูก็กราบขอโทษพ่อค่ะ
อยากสินค้าราคาอยากชี้แจงอะไรภาพลักษณ์ตัวเองหลายคนจะบอกกันว่าก้าวร้าวยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ดีกว่าค่ะก็บูมไม่ใช่คนก้าวร้าวแต่บูมเป็นคนตรงมากกว่าเป็นคนตรงและบุคลิกเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูไม่ค่อยยิ้มมันก็เลยเหมือนคนที่จะแข็งแข็งนิดนึงต่อไปนี้จะเริ่มคนโซเชียลไหมคะจะใช้ในโซเชียลในทางที่ถูกมากกว่านี้คะคือปกติหนูก็เป็นคนเล่นโซเชียลทั่วไปเช็คอินกินรูปก็ข้อระมัดระวังมากขึ้นค่ะพี่ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นก็ฟังพ่อไงค่ะเรื่องนี้อยากพูดอะไรไหมคะข้อถูกเลยค่ะหนูผิดที่หนูรับไม่ได้และแสดงพฤติกรรมไม่พอใจค่ะบอกอะไรกับพ่อไหมคะนะวันนี้เพราะเราอาจจะยังไม่ได้บอกไปปรับความเข้าใจกันจริงๆเรื่องในบ้านเราก็ตั้งใจจะคุยกันในบ้านอยู่แล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้พ่อคิดว่าหนูผิดหนูไม่ดีหนูเนรคุณหรืออากาศันยูอะไรแล้วแต่หนูไม่โกรธอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งคุยกันมันเป็นเพียงแค่การอธิบายของหนูที่สื่อสารผ่านตัวหนังสือมันไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกจริงๆว่าหนูรู้สึกยังไงหนูถึงพูดแบบนั้นหนูก็ขอโทษถ้าไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจที่หนูกระทำแล้วทำให้พ่อคิดว่าหนูล่วงล้ำก้ำเกินพ่อหรือว่าหนูรักแม่มากกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลต่างๆไม่ว่าอะไรขอโทษนะคะขอโทษพ่อด้วยขอโทษจริงๆเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ